เป็นเสียของไห่ส่วนที่มันเป็นมันหลายๆมันนิ่มๆนะครับนะพวกเนี้ยเห็นไหมมันนิ่มๆเนี่ยมันสิเหนียวครับเขาต้องเอาไปจุ่มก่อนแล้วจังมาจิ้มนี่นะแต่ว่าส่วนที่มันเป็นแข็งๆเป็นเนื้อร่วนนี่เขาก็สามารถจุได้เลยนะครับนะนี่น้ำจิ้มแจ่วครับเข้มครับผมมือนี้สิมาซอยจุเสียห้องไห่ครับนี่เป็นเสียห้องไห่นะเห็นไหมเป็นเนื้อตรงสันมันนะครับเห็นไหมเนื้อโอ้สวยงามมากเลยครับนะเอามากินครับมาลาขีโนคมๆนี่ครับไปลงมือหั่นกันเลยครับครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินซอยจูครับซอยจูเสือห้องไห่นะที่เห็นวางอยู่นี่คือเสือห้องไห่ครับแล้วนี่หม้อต้มครับหม้อต้มแบบจิ้มจุ่มเนาะมันเป็นเสือห้องไห่ส่วนที่มันเป็นมันหลายๆมันนิ่มๆนะครับนะพวกเนี้ยเห็นไหมมันนิ่มๆเนี่ยมันสิเหนียวครับเขาต้องเอาไปจุ่มก่อนแล้วจังมาจิ้มนี่นะแต่ว่าส่วนที่มันเป็นแข็งๆเป็นเนื้อร่วนนี่เขาก็สามารถจุได้เลยนะครับนะนี่น้ำจิ้มแจ่วครับเข้มข้นเสียเหลือเกินโอ้ยเอานี่แหละอันแรกเขาต้องเลือกหาอันหนาๆก็อันที่มันแข็งๆกันนะครับเป็นเนื้อเสือที่มันแข็งๆนะอุ้ยเห็นไหมมันสดมากนี่ครับเดิมสิร้องแบบจุ่มลวกลวกในหม้อนี้มีคาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับโอ้โหพอลวกแล้วเนื้อมันแข็งขึ้นมาเบิ่งครับแบบเนี้ยมันจะแซ่บมากเห็นไหมอันเนื้อที่มันที่มันนิ่มๆอยู่มันจะแข็งโตขึ้นมาโอ้เหนียวเหนียวแต่ว่าแซ่บครับเดี๋ยวใช้เวลาหยำแป๊บนึงนี่เป็นเนื้อส่วนเป็นเนื้อสันนะครับที่มันติดกับเสียงไห่นะมันครับเอาไปลวกก่อนเราต้องต้มน้ำนะครับนี่เห็นมาเอามาจุ่มเลยบันเห็นไหมครับนี่จุ่มกี่เพียครับครับเนี่ยตรงนี้มันขาวๆนะครับมันแข็งตรงนี้แต่มันได้มานิดเดียวครับอันที่เป็นมันเข้าไปลวกก่อนเนี่ยมันสิแข็งโตขึ้นมาแซ่บ
ไปโดนนะครับนะเพราะมันหอนๆนี่เอาขึ้นเลยแซ่บพอให้ไปลวกแล้วเนี่ยมันสีเด้งเด้งครับครับเนี่ยมันก็สดอยู่นะครับมันบ่สดนะแต่ว่าผมมันลวกเพราะว่ามันเป็นมันที่มันนิ่มๆครับมันสิเหนียวทําบ่ลวกนี่ถ้าคนมักขี้เพียนะครับเอาขี้เพียต้มได้พร้อมผสมขี้เพียพร้อมแซ่บขมล่ําเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่ขี้เพียใส่แต่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดซะซี่ครับว่าน้ำจิ้มเขาขมอยู่แล้วไงเนี่ยต้มที่มันแข็งเขาสามารถหย่ำได้ครับมันหย่ำกรุบกรุบกรุบดีเลยบอกเลยว่าเมนูนี่นะคนแขวบดีบดซิดครับไม่ยำดอกไม่กินดอกนี่นะพอลวกแล้วปั๊บเนี่ยมันสีเด้งเด้งได้บัดนะครับนะจิ้มแต่ผมว่านะถ้าแบบว่าไอแบบดิบกับแบบสุกนะแบบดิบนี่ผมว่ามันจะหวานกว่ารสชาติของเนี่ยเต็มๆเลยจุ่มขี้เพียบันไอ้ปันกินอยู่ร้านอาหารนี่อุ้ยโอ้ยหลอกเล่นมาทันเลยมาทันใจแล้วในนี่มันนิดนึงนะครับนะกันแทน้ำมันเพิ่นให้มันนิดเดียวนิดเดียวหรือร้านนี้โอ้โหกี่ที่กันแทน้ำคือเก่าครับร้านนี้ซื้อมา120 บาทคือเก่าเออ120 บาทอะถูกแล้วปกติมันซื้อเนี่ยทุกอย่างซื้อ100 นึง 100 นึงแต่นี่บอกว่ามันเกินมาขีดนึงคิดไป120ประมาณ
นี่สุกสดถ้าขาดไปขีดหนึ่งนี่คิดให้90บ่มีเด้อถ้าเกินขีดไปขีดเกินไปขีดหนึ่งคิดเพิ่มจะว่าถ้าขาดนี่คิดเต็มเดี๋ยวผมลวกไว้ก่อนรู้สึกว่าน้ำสิแห้งแล้วลวกไปจากน้อยกินดิบจากน้อยน้ำทิ้งต้มไปมันเริ่มแห้งแซ่บดีครับแบบเอามาลวกเนี่ยมันก็ได้รสอีกรสชาตินึงนะเนื้อมันสิเด้งดีก็เขากินดิบเห็นไหมถ้าเขากินดิบนี้เนี่ยมันสินุ่มๆเนาะแต่มาเด้งลองหลวกไอ้นี่บ้างคันแท้หน้าบ้างฮัลโหลเรามาหลวกกันได้รสชาตินึงครับแต่ว่ามันจะเป็นไข่นะครับนะฮอนบอกเลยว่าพวกมันๆขาวๆเนี่ยตาบนหลวดกินมาได้ครับเหนียวเหนียวมากเลยครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบโรงพยาบาลตากแพรมี่คลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ